สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคุณแม่มือใหม่สำหรับนักร้องสาวนุ่งสั้นใบเตยอาสยามที่เจ้าตัวเพิ่งจะประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่ากำลังตั้งท้องและมีลูกคนแรกแล้วล่าสุดสาวใบเตยก็ได้เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโดยงานนี้สาวใบเตยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าอายุครรภ์คุณแม่ใบเตย12สัปดาห์แล้วเข้าๆวันนี้คุณหมอและทางโรงพยาบาลบางบรุงราษฎร์นัดให้ใบเตยมาตรวจ NIPT คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของทารกในครรภ์และที่สำคัญการตรวจ NIPT ยังทำให้ทราบเพศลูกหลังจากการตรวจภายใน2อาทิตย์ด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนใบเตยขอแนะนำเลยนะคะให้มาฝากครรภ์และตรวจ NIPE ที่โรงพยาบาล